ดีครับเราเจอลูกสาวพญานาคท่านหนึ่งนะครับน้องปุ้ยนะครับวันนี้น้องปุ้ยมาเต็มสูตรเลยน้องปุ้ยมาในชุดอะไรสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นชุดนางพญานาคีแห่งวังคำชะโนดค่ะใครออกแบบชุดให้อันนี้เป็นชุดที่เลือกเองค่ะว่าอยากได้เครื่องประดับแบบนี้แล้วก็ผ้าสีนี้เพื่อที่จะให้เข้ากับดินแดนแห่งคำชะโนดแห่งนี้ค่ะอันนี้ทำไมต้องเอาลูกแก้วมาอันนี้นะคะว่ากันว่าชาวนาคราชถือว่าดวงแก้วนี้เรียกว่าดวงแก้วนาคราชซึ่งก็คือหัวใจของพญานาคนั่นเองแล้วหัวใจของพญานาคองค์ปู่ศรีสุทโธก็ต้องเป็นดวงแก้วนาคราชสีเขียวอันนี้ค่ะน้องปุ้ยครับจิตวิญญาณก่อนลำเนี่ยมันมาจากตอนไหนอันนี้นะฟังไว้นะครับสำหรับคนที่มีมาดูนางลำสายยานสายยานนาคานะครับจิตญาณนี่มันมาตอนไหนจิตญาณเนี่ยมาจากการที่เราได้ไปสัมผัสณสถานที่ที่ได้กราบไหว้บูชาจริงๆแล้วก็เกิดความศรัทธาเกิดความอัศจรรย์ปฏิหาริย์มงคลในชีวิตค่ะซึ่งองค์พญาศรีสุทโธนคราชท่านก็ได้ประทานพรมากมายหลายสิ่งในชีวิตกับปุ้ยแล้วก็ปุ้ยลำมาตั้งแต่ปีไหนโอ้โหลำมาตั้งแต่ปี3ปีแล้วอะค่ะ3ปีแล้วก็คือ2566663เข้า64เราไปค้นพบตัวตนเป็นนางลำตอนไหนตอนที่ได้ไปไหว้เจ้าปู่ศรีสุทโธเนี่ยค่ะองค์เจ้าปู่ศรีสุทโธเป็นปู่พญานาคองค์แรกที่ปุ้ยได้ไปกราบไหว้สักการะที่ไหนที่เนี่ยก็ไม่ใช่ที่นี่ค่ะก่อนที่จะมาที่นี่ก็คือเป็นวัดที่นครปฐมค่ะครับแล้วก็แค่ไปตรงนั้นน่ะก็รู้สึกสัมผัสถึงพลังบุญพลังบารมีขององค์เจ้าปู่ศรีสุทโธนคราชแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้มาที่คำชะโนดแห่งนี้ค่ะโอ้ยก่อนหน้านี้ทำงานอะไรก่อนเป็นนางรำก่อนเป็นนางฟังไว้นะครับก่อนชีวิตก่อนเป็นนางรำเรื่องราวเยอะแยะเบิดใช่ก่อนเป็นนางรำคือเรามีชีวิตในโลกปกติเลยซึ่งเป็นทำงานเป็นแผนกมาร์เก็ตติ้งของบริษัทรถยนต์นำเข้าค่ะแล้วก็พอได้ออกมาจากตรงนั้นก็มาทำธุรกิจของตัวเองเราก็จะมีเวลาที่จะไปตามสถานที่เขาเรียกว่าสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวัดวาอารามสถานที่ที่มีพญานาคแล้วก็อีกมากมายเลยค่ะที่เราสามารถที่จะไปเชื่อมบุญเชื่อมบารมีทั้งทางพุทธศาสนาแล้วก็เชื่อมบุญเชื่อมบารมีกับองค์พญานาคในสถานที่สำคัญต่างๆในแถบอีสานตรงๆน้องปุ้ยครับถ้าผมจะเชิญน้องปุ้ยไปลำค่ะค่าตัวหรือค่ารถ ต้องอันนี้เป็นสำคัญนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องหลังไมค์นะแต่เอาจริงๆแล้วค่ะสิ่งสำคัญเลยก็คือปุ้ยอ่ะมีความศรัทธาอยู่แล้วในพญานาคซึ่งทุกที่ที่เราไปอะค่ะมันก็อยู่ที่บุญสัมพันธ์ของเราด้วยถ้าบุญสัมพันธ์เราสัมพันธ์กับสถานที่นั้นจริงๆเราก็จะได้ไปค่ะมีคนไปออกไปชกเชิญไปงานลำบ่อยไหมเชิญมีบ่อยมากแต่ว่าก็จะเป็นองค์พญานาคที่ปุ้ยแบบเขาเรียกว่าเป็นองค์พญานาคที่ปุ้ยศรัทธาอยู่แล้วแล้วก็เป็นเขาเรียกว่าบุญสัมพันธ์นะคะเทวดานำพาวาระที่ถูกต้องเราก็จะได้ไปในสถานที่นั้นในงานสำคัญในวันนั้นค่ะวันนี้น้องปุ้ยไม่ได้พกเครื่องสำอางมานะครับน้ำหอมมาลืมน้องปุ้ยยังลืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเบรกหน้าให้ประชาสัมพันธ์น้ำหอมที่ทำนี่ได้คือนางรำเนี่ยนะครับต้องประกอบอาชีพตามปกติค่ะก็เราก็ยังไล่รำบวงสรวงถวายการไล่รำให้กับเทวดาอยู่แล้วก็ธุรกิจก็ยังทำค่ะซึ่งก็เป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับพญานาคมีส่วนเกี่ยวข้องก็คือเป็นน้ำหอมที่เราใส่ดอกกุหลาบเข้าไปเพราะฉะนั้นยังไงก็ฝากด้วยนะคะใครอยากโชคดีความศักดิ์สิทธิ์จากธรรมชาติจากดอกบุญนาคนะคะก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่จะให้ทุกท่านได้นำไปใช้เพื่อที่จะเกิดสิ่งดีๆในชีวิตได้ค่ะการบวงสรวงพญานาคเนี่ยต้องสัมพันธ์กันค่ะวันนี้น้องปุ้ยมารำเพลงอะไรครับมารำในชุดการแสดงว่าดวงแก้วแววประเสริฐเลิศล้ำคำชะโนดค่ะครับก็ติดตามกันนะครับเดี๋ยวจะถ่ายให้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณครับน้องปุ้ยครับขอบคุณค่ะ